ไอ้พวกติบูชาเห็นเป็นพระเจ้าแต่ต้องไม่ได้แค่หนูเห็นรูปเขาหนูก็ยิ้มแล้วอะค่ะเดี๋ยวว่าหนูเลยค่ะหนูก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่ตามเขาอยู่บางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ชื่อหนูด้วยซ้ำแต่ว่าก็อยากให้เขารู้ว่าหนูก็เป็นอาร์มี่ที่รักเขาแล้วก็ซัพพอร์ตเขานะคะแฮชแท็กนี้โด่งดังไปทั่วโลกเธอไม่คู่ควรที่จะมาอยู่ที่นี่กลับไปบ้านเกิดของเธอซะไม่มีใครชอบเธอไม่มีการตอบโต้ใดๆของทั้งตัวลิซ่าเองและก็ตัวต้นสังกัดแฟนคลับและก็รวมถึงคนบันเทิงของบ้านเราก็โพสต์ให้กำลังใจลิซ่าคือตอนหนูเห็นข่าวนะคะพี่คือหนูหัวร้อนมากๆค่ะมือหนูนี่แบบสั่นไปหมดเลยค่ะหนูต้องเข้าไปโต้ตอบเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอะแต่ถึงหนูจะแบบไม่ได้เมนลิซ่านะคะแต่หนูก็ติดตามแฮชแท็กนี้ในทวิตเหมือนกันคือหนูรู้สึกว่าการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่โอเคสำหรับหนูเลยค่ะก็เฉยๆนะคะไม่ได้รู้สึกอะไรก็มันเป็นการเหยียดกันไปเหยียดกันมาอยู่แล้วว่าเรื่องเชื้อชาติเหมือนเราก็เหยียดประเทศเพื่อนบ้านหรือบางทีประเทศเราก็เหยียดกันเองเนี่ยก็มีเลยรู้สึกเฉยๆมันก็เป็นเหมือนกับว่าคนที่มาพูดจากับศิลปินที่เรารักไม่ดีพอไม่ให้เกียรติพอแฟนคลับที่รักลิซ่ามากๆเนี่ยก็เลยถึงเวลาที่ต้องออกมาพูดว่าเฮ้ยอยู่ช่วยเรสเพคศิลปินของฉันบ้างนะอะไรทำนองเนี้ยครับสำหรับคนที่เข้ามาว่านะครับคนนอกที่เข้ามาติฉินดูถูกหรือว่าบูลลี่ลิซ่าไม่ว่าจะเป็นในแง่อะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าทั้งศิลปินเนี่ยโดยเฉพาะลิซ่าเนี่ยเขามีภูมิต้านทานที่เจ๋งแล้วก็เก่งอยู่แล้วถึงเวลาที่แฟนคลับก็จะต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆประคองสถานการณ์นี้กับลิซ่าแล้วก็ผ่านพ้นกันไปครับอะไรมองข้ามได้ก็มองข้ามไปครับช่างมันแฟนคลับก็คือติ่งก็คือแฟนคลับค่ะคือแบบก็คงเลือกสมนต์แฟนคลับเนี่ยคือชมรมหรือสมาคมที่มีความรักในอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของการเล่นกีฬาเทศกาลหรือแม้แต่นางงามคือคำว่าแฟนคลับครับความคิดของหนูเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ติดตามเรื่องเดียวกันชอบอะไรเหมือนกันเช่นศิลปินดาราบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าคลั่งมากๆเนี่ยก็เรียกว่าติ่งเป็นเหมือนกับคำย่อซึ่งส่วนใหญ่แล้วแฟนคลับเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบให้คนนอกเนี่ยเรียกคำว่าติ่งสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างถ้าเกิดพวกเราเรียกกันเองเนี่ยเอ้ยวันนี้เราติ่งบางทันนะเราติ่งดงบางนะเฮ้ยเราไปติ่งวงนี้กันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่น่ารักมันเรียกง่ายขึ้นด้วยซ้ำแต่บางทีสังคมภายนอกคุยเรื่องนี้เนี่ยมันมักจะมีคำว่าไอ้พวกติ่งแฟนคลับมีหลายประเภทมากๆค่ะอย่างเช่นที่หนูตามหลักในเกาหลีเลยคือเขาจะมี6ประเภทคือเขาแบ่งประเภทแฟนคลับเนี่ยตามพฤติกรรมของแฟนคลับกลุ่มนั้นๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือแฟนคลับทั่วไปออแฟนแกอินแฟนอักแกแฟนแล้วก็ซาแซงแฟนแล้วก็แอนตี้แฟนค่ะแต่แอนตี้แฟนเนี่ยเรียกว่าเป็นศัตรูของศิลปินเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับหนูเนี่ยแบ่งเป็นเลเวลน่าจะเข้าใจง่ายกว่าแบบธรรมดาแบบชอบธรรมดาเลยชอบมากหรือเป็นพวกที่คลั่งศิลปินแบบบูชาเห็นเป็นพระเจ้าแตะต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นแฟนคลับแบบไหนล่ะคะซาแซงแฟนนี่ไม่ใช่แน่ๆค่ะเพราะหนูไม่เคยทำร้ายศิลปินที่หนูชอบเลยนะคะจะเรียกว่าออแฟนก็ได้ค่ะเพราะหนูสนับสนุนสมาชิกทุกคนในวงเลยได้นั่งตรงหน้าเลยเว้ยไกลมากถ้าเกิดพูดถึงความติ่งหรือว่าความเป็นแฟนคลับของตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในถ้าเกิดเต็ม10ก็น่าจะอยู่ในระดับ5ระดับ6โนยานูนขออีนันมันชินอนิสอนเกียวชากันส้นชกสิจาหนูเป็นแฟนคลับประเภทแบบชอบเฉยๆอ่ะพี่ธรรมดาก็คือเสพผลงานตามโอกาสที่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคนเคยว่าเราไร้สาระไหมเหรอคะบ่อยมากเลยค่ะกอไก่ล้านตัวเลยค่ะพี่คือหนูขออย่างนึงนะคะอย่าว่าหนูเลยค่ะคือหนูชอบของหนูจริงๆนะคะมันเป็นความสุขอย่างนึงคือหนูมองว่าความสุขแต่ละคนเนี่ย
มันไม่เหมือนกันเลยคือหนูก็มีความสุขที่หนูได้เห็นรูปเขาแค่หนูเห็นรูปเขาหนูก็ยิ้มแล้วอะค่ะเวลามีอัลบั้มแท่งไฟของ Official ของหน้าคอนหรือของต่างๆที่เป็นของเขาอะค่ะเราก็จะซื้อส่วนนี้มาแล้วก็จะเก็บเงินจากที่เราเก็บไปโรงเรียนมาซื้อของพวกนี้อะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของออฟเสร็จแล้วนะคะก็นั่นแหละเรามาเก็บตัวจากเมื่อวานที่เราเก็บยังไม่ครบนะคะพอเจอบางทันมันก็จะทำให้เราแบบว่าเอ้ยฉันต้องซื้อฉันต้องซื้อถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาให้มันมีความเหมาะสมและใช้ความเป็นศิลปินเกาหลีใช้วงการบันเทิงเกาหลีเนี่ยแทนที่จะมาฉุดเราให้ลงเหวเนี่ยแต่ใช้มันเป็นการเติมพลังใช้มันเป็นที่ชาร์จพลังทำให้เราเนี่ยมีความสุขทำให้เราอิ่มเอิบทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะสามารถมาเรียนมาอ่านหนังสือมาทำงานได้มากขึ้นเสียเวลาพี่เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอ่ะใช้คำนี้น่าจะโอเคอ่ะเราไปตามเขาไปไกลสุดที่ไหนครับที่เกาหลีค่ะไปทำอะไรครับก็ไปตามเขาหน้ารายการเพลงรอข้ามคืนคือบางครั้งมันก็ได้เจอบางครั้งก็ไม่ได้เจอค่ะคือไม่รู้ว่าจะได้เจอเขาไหมด้วยค่ะแล้วถ้าไปแล้วไม่เจอครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องได้เจอแน่ความสุขเราอยู่แค่ตรงนี้เหรอใช่ค่ะคือเรารักเขาไงค่ะแบบถ้าไม่เจอวันนี้ครั้งหน้าก็ต้องไม่เจอเขาแน่ๆ